ก่อนนะคะช่วงนี้ดูสถานการณ์ภัยแล้งนะคะตอนนี้เราจะได้ยินเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร,รหลายพื้นที่มากนะคะภ<ม>าคตะวันออก<ช>ตอนนี้ทุเรียนมังคุด<ม>เกษตรกรที่ซื้อน้ําเข้าไปรถทุเรียนกันแล้วนะคะแล้วคือมันทําให้ลูกมันเล็กลงมัน<ช>ออกช้านะคุณผู้ชมคือมันส่งผลถึงเศรษฐกิจมหาภาคระดับประเทศเลยนะปีนี้เดือนเดือนล่าสุดเนี่ยตัวเลขส่งออกมันติดลบเยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตามปกติถ้าเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้ทุเรียนอะไรมันต้อง ออกได้แล้วอะ่ะ<ช>แต่ตอนนี้มันยังส่งออกไม่ได้แล้วบางทีมันก็จะมีผลถึงรสชาติของทุเรียน<ช>ที่สวนก็โดนนะครบางส่วนนี่คือรสชาติของทุเรียนนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็พยายามจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะคะที่ชน,ชนบุรีเองนะคะหนึ่งปัญหาที่เขาเจอก็คือ น้ำในภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวขาดแคลนเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นถ้าฝนยังไม่ตกลงมาหวันว่าจะกระทบต่อประชาชนแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทําให้ฝนทิ้งช่วงส่งผลทําให้สถานการณ์น้ําดิบในสองอ่างทั้งอ่างเก็บน้ํามาประชันและอ่างเก็บน้ําห้วยชักนอกปัจจุบันมีสภาพแห้งขอดจนเห็นพื้นดิน จาก5อ่างเก็บน้ํำดิบที่ผลิตน้ําประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและอําเภอบางละมุงรวมถึงภาคการเกษตรชาวบ้านและผู้ประกอบการเขาก็หวั่นกันนะคะว่าถ้ามันยังไม่มีฝนตกลงมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบกับการท่องเที่ยว น,นายธนนท์อาจินกิจในอำเภอพัฒนานิคมนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอันนี้เป็นที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะคะกรณีชาวบ้านหมู่3หมู่5หมู่7ที่ตะมนดีลังอำเภอพัฒนานิคมได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยเพราะว่าอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านเนี่ยแห้งลงคือน้ำแห้งไม่สามารถสูบน้ำมาทำประปาได้4วันแล้วนะคะ เทศบาลตะมนดีลังจึงขอรับการสนับสนุนรถน้ําจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวน5 5 0 0 0ันลิตรและรถของเทศบาลตะมนดีลังวันละ99 0 0 0ันลิตรมาช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังสูบน้ําจากสระข้างวัดในหมู่บ้านเพื่อทําน้ําประปาส่งให้ประชาชนอีก1 5 0 0ครัวเรือนใน3หมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและแนะนําให้ชาวบ้านใช้อย่างประหยัดค่ะ